ปั้มบางจากหายใจรถต้นคอ PTT Station ตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกน้ำมัน33%วันที่1กันยายน2567เป็นวันครบรอบ1ปีที่บางจากเข้าเทคโอเวอร์เอสโซก้าวขึ้นเป็นผู้นำโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ของไทยด้วยกำลังการกลั่นติดตั้งรวม294,000บาเรลต่อวันและมีจำนวนสถานีบริการน้ำมันขยับเพิ่มขึ้นเป็น2,214แห่ง บางจากมียอดขายน้ำมันในครึ่งแรกปี2,567โตขึ้น5%สูงกว่าภาพรวมตลาดน้ำมันในประเทศที่โตติดลบ0.5%เป็นผลจากผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์น้ำมันและจำนวนสถานีบริการน้ำมันมีมากขึ้นจากการรับโอนสถานีบริการน้ำมันเอสโซกว่า700แห่งทำให้สะดวกและหาง่ายในการเข้าใช้บริการพร้อมกับรีแบรนดิ้งมีการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของบางจากเป็นใบไม้ใบใหม่สะท้อนภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งเป็นผลให้ครึ่งแรกปี2,567 บางจากมีส่วนแบ่งการตลาด Market Share คาบลีน้ำมันพุ่งขึ้นจากอดีตที่15-16%ขยับเป็น28.8%เรียกได้ว่าโตเบียดแสงหน้าค่ายน้ำมันอื่นส่วนผู้นำตลาดอย่างบอมอจปออตอทอน้ำมันและการคาบลีหรือ OR ที่มีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station กระจายทั่วประเทศกว่า2,000แห่งในปีนี้ต้องเสียส่วนแบ่งการตลาดจากเดิมเคยอยู่ระดับ38-39%ก็ลดลงมาอยู่ที่34.4% แต่ก็ยังครองตำแหน่งอันดับหนึ่งอยู่นายชัยวัตรโควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอป์ปอรชั่นจำกัดมหาชน BCP กล่าวว่าบางจากได้วางเป้าหมายมีส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกน้ำมันในปี2,573เพิ่มขึ้นอยู่ที่33%และขยายสถานีบริการน้ำมันเพิ่มกว่า2,400แห่งโดยปี2,568บางจากวางงบลงทุนธุรกิจการตลาดไว้ที่2,900ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก90แห่งจากปัจจุบัน2,214แห่งและการขยายสาขาสถานีชา์จรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมีอยู่กว่า400สถานีราว1,000กว่าหัวชาร์จรวมทั้งมีการขยายร้านกาแฟาอินทนิลและจับมือพันธมิตรเปิดร้านค้าต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้นรวมถึงกลยุทธ์การตลาดไม้เด็ดใหม่ๆที่ทยอยนำมาใช้เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการเป็นปัจจัยช่วยเพิ่มยอดขายน้ำมันต่อสาขาแล้ว ยังต้องเพิ่มส่วนแบ่งตลาดน้ำมันบางจากที่โตขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ0.5%เพื่อให้บรรลุปเป้า33%ในปี2573จึงไม่แปลกใจที่ปี2567ผู้ค้าน้ำมันเบอร์หนึ่งของไทย OR จัดโปรโมชั่นลดแลกจากแถมให้กับลูกค้าที่เติมน้ำมันใน PTT Station หวังเรียก Market ตแชร์ที่เสียไป3-5%คืนมาเพราะหากยังไม่เน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกตำแหน่งผู้นำค้าปลีกน้ำมันอันดับหนึ่งของไทยในอนาคต อาจรังไไว้ไม่อยู่ก็เป็นได้